ือนตอนที่แล้วแคมเปอร์สทั้ง10คนที่ได้ประสบการณ์ตรงจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ในการดูแลอนุบาลสัตว์ป่าที่ต้องพรากจากครอบครัวทั้งจากเหตุการณ์ไฟไหม้และการลักลอบค้าสัตว์ป่ากันเจอร์น้องกันเจอร์เพนเพนตอนนี้3ต้องบอสอะไรอ่ะเอ็ดเวิร์ดเหรอกันบอสวันนี้ตัวแทนแคมเปอร์ส4คนมีภารกิจในการให้อาหารเสือที่ทั้งตื่นเต้นขนลุกหวาดเสียวไปพร้อมๆกันติดตามต่อใน Kid Rangers 48ชั่วโมงอนุบาลสัตว์ป่าเสือที่นี่มีทั้งหมด33ตัวเกือบทั้งหมดเป็นเสือของกลางที่ยึดมาจากวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนหรือที่เรียกกันว่าวัดเสือที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนี่ครับเราจะใช้อุปกรณ์นะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องๆป้ายน้องๆเนี่ยคีบด้านยาวอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปรูตะข่ายเลยเดี๋ยวเขาจะมากินเองพอกินเองก็ปล่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะดึงเข้าไปต้องรีบปล่อยเลยนะน้องๆเห็นจากภาพอาจจะสงสัยว่าทำไมบางตัวไม่เหมือนกับภาพเสือในสารคดีป่าเมืองไทยเพราะเสือเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเสือสายพันธุ์เบงกอไม่ใช่เสือที่มีถิ่นกำเนิดในไทยนะคะบางตัวนั้นมีสายพันธุ์ไซบีเรียนผสมอยู่ต่างจากเสือในบ้านเราที่เป็นสายพันธุ์อินโดไชนีสค่ะถ้าอิงตามข้อมูลที่พี่อุ๋ยบอกนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเลี้ยงกันไว้แบบนี้จนตายเลยเพราะไม่สามารถปล่อยคืนสู่ป่าได้รวมถึงเขาถูกเลี้ยงมาด้วยการป้อนอาหารตั้งแต่แรกเนาะจึงอาจจะไม่มีทักษะหรือว่าสัญชาตญาณในการล่าเหยื่อสักเท่าไหร่แต่การไม่มีสัญชาตญาณล่าเหยื่อเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ดุร้ายนะจ๊ะคนแรกใครเอาอันวัดไปพี่ใหญ่ลองซิตัวนี้เลยครับครับตัวนี้แหละมืออย่าสั่นครับวัดเดี๋ยวรอเขาเดินมาก่อนครับรอเขาเดินมาเอาเลยพี่อุ๋ยโอเคถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลตั้งแต่แรกก็จะวางไว้ให้ในกล่องภายในกรงเหล็กนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยรวมถึงน้องๆยังไม่คุ้นเคยเลยต้องให้ผ่านที่คีบและเลือกตัวที่ไม่ดุค่ะส่วนอาหารต่อวันให้ทานโครงไก่วันละ4กิโลกรัมต่อตัวค่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะทำไมไม่กินล่ะนี่อร่อยออกเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำแล้วมาเล่นหลายรอบเขาไม่กินน่ะเสือไม่กินเป็นไม้ไอ้นี่มันกลัวแล้วเดี๋ยวพาไปไอ้ตัวใหญ่ๆดีกว่ามันตะกะดีปล่อยเลยเดี๋ยวให้พี่น้องป้อนก่อนเมื่อกี้มันโดนเข้าใกล้นะเอามือเดียวลูกเก่งมากก็มีกังวลนิดนึงครับกลัวที่แบบเวลาผมให้ใช่ไหมครับผมกลัวที่มันจะหยิบไปทางอันเลยเพราะถ้าเกิดหยิบไปทางอันปุ๊บถ้าเกิดเขาเกินปุ๊บอยู่มันก็เป็นเรื่องอะไรอีกอะกลัวแต่ก็เขาก็บอกว่าให้มันคอมันคาบให้เรารีบปล่อยเลยแม่ยังมันจะกินฮาร์ทเรทเท่าไหร่ตอนนั้นอะหัวใจฮาร์ทเรทน่าจะประมาณ300แล้วรู้สึกยังไงกับประชากรเสือโคร่งที่ในประเทศไทยมันเหลือจำนวนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็คนไทยชอบล่าสัตว์ใช่ไหมพอล่าเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปค้าขายจับเป็นจับตายอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆเราก็ได้เห็นอะไรพวกนี้ได้ยากขึ้นอยากให้โลกนี้มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็อยากให้พวกธรรมชาติยังอยู่เหมือนเดิมให้มากกว่านี้ได้ซ้ำครับการที่มีพวกเขาอยู่ในวงจรธรรมชาติเนี้ยมันเป็นการรักษาวงจรอื่นๆด้วยในธรรมชาติถ้าจำนวนสัตว์คู่ล่าน้อยลงสัตว์ถูกล่าก็จะเพิ่มขึ้นคนก็จะถูกเบียดเบียนจากสัตว์พวกนี้มากขึ้น
การที่อนุรักษ์เขาไว้อย่างเสือโคร่งไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการลดจำนวนสัตว์ผู้ถูกล่าด้วยก็อยากฝากให้น้องๆ นะคะเห็นคุณค่าของสัตว์ป่าอย่างถ้าสมมุติเราพูดกันน้องอาจจะไปเดินตามตลาดนัดค้าสัตว์ต่างๆเนี่ยแล้วน้องอาจจะเห็นเขาจับมาขายเงี้ยไม่แนะนำให้น้องๆเอามาเลี้ยงค่ะเพราะว่าสัตว์ที่เขาเคยอยู่กับธรรมชาติเขาเคยอยู่กับพ่อกับแม่เขาควรที่จะได้อยู่ของเขาอย่างนี้เราไม่ควรมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอะค่ะเราควรที่จะอนุรักษ์เขาไว้ให้เราดูห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าอย่าเอาเขามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทำให้เขาเสียนิสัยเลยมันจะแย่ต่อหลายๆคนนะคะมันส่งผลกระทบต่อหลายๆวงจรในชีวิตเราด้วยนอกจากประสบการณ์การให้อาหารแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเสืออีกด้วยจริงๆก็จะเป็นพฤติกรรมของเสือค่ะที่มันกลัวเนาะคืออย่างเช่นสมมุติว่าเสือตัวเนี้ยได้เคยเจ็บจากสิ่งนี้มาก่อนอ่ะสมมติว่าเห็นกล้องแบบนี้ค่ะเห็นกล้องเป็นเอ๊ะบางทีก็จะคล้ายๆปืนยิงยาสลบก็จะเริ่มกลัวสิ่งที่มันเคยเจ็บอย่างนี้ก็จะเริ่มกลัวเริ่มไม่อยากเข้าใกล้เริ่มแสดงความดุร้ายออกมาเนาะสิ่งที่น้องๆสนใจก็คือเรื่องของการผสมข้ามสายพันธุ์จะเกิดผลเสียอย่างไรเนาะส่วนมากเสือในนี้มันไม่ใช่พันธุ์แท้ใช่ไหมเป็นไฮบริดแล้วมันมีข้อเสียยังไงข้อเสียก็คือความดุร้ายอะค่ะของเขาก็จะเพิ่มขึ้นทางพันธุ์เนาะเขาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลักษณะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันคือการผสมธรรมชาติอะมันสามารถมีข้อผิดพลาดได้ในเรื่องของตัวอ่อนหรือยีนอะไรเงี้ยที่ทำให้ตัวสัตว์เองหรือสัตว์เองเกิดความผิดพลาดถ้าบอกไฟฟ้ากับแสงต้องชูสองมือถ้าบอกไฟฟ้ากับแสงตลับให้เอามืออ้าวได้เวลาเอนเตอร์เทนก็ต้องส่งเวทีนี้ให้ลุงแจ็คของเรานี่ไงจะใครเล่าไฟฟ้ากับแสงต้องแขนกับแสงต้องตะลุยกันมาทั้งวันเปิดให้แชร์ประสบการณ์ในแคมป์ไฟน้องใหม่มาแคมป์ครั้งแรกกับรายการน้องชิชาค่ะก็เหมือนกับว่าวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับเราได้มาเห็นสัตว์หลายๆอย่างซึ่งปกติเราไม่ได้เห็นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านเราจะแบบไม่ได้รู้เลยว่าสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่สำคัญขนาดไหนเราก็ได้เห็นว่าสัตว์ส่วนใหญ่แบบว่าสัตว์ที่นี่มันก็ไม่ใช่น้อยๆอะค่ะแสดงว่ามนุษย์เหมือนกับมีการลุกล้ำหรือว่าทำให้สัตว์ป่ามีกำพร้าพ่อแม่เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้ทั้งพี่หมอเอสพี่ๆเจ้าหน้าที่น้องๆนักศึกษาฝึกงานสัตวแพทย์มาร่วมกันสนุกสนานคูณ10ไปเลยจ้าแต่แคมป์ไปจบกิจกรรมยังไม่จบนะจ้าใช่แล้วค่ะพี่เต้ชื่อแคมป์ก็บอกนะคะว่า Kid Rangers 48ชั่วโมงอนุบาลสัตว์มีภาคของการดูแลสัตว์ในช่วงกลางวันแล้วนะคะคราวนี้ถึงเวลาการดูแลในช่วงกลางคืนนั่นก็คือการลาดตระเวนพื้นที่รอบๆดูสัตว์ในการดูแลค่ะกิจกรรมนี้น้องๆยังได้เรียนรู้วิธีการสังเกตแววตาของสัตว์ชนิดต่างๆในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วยนะคะอันนี้เสือโคร่งเห็นไหมตาจะโตมากหนูนึกว่ากวางอันนี้คืออะไรกวางครับกวางอะไรคะไม่ค่ะอันนี้จะเป็นกวางดาวค่ะถ้าเป็นกวางดาวจะมีจุดจะมีจุดสีขาวใช่ค่ะอุ้ยการขึ้นรถส่องสัตว์ในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอาจจะแตกต่างจากการที่เราไปทำกันแถบเขาใหญ่แถบเขาเขียวอะไรก็ว่ากันไปเนื่องจากว่ารอบนี้มีผู้ชำนาญการให้คำแนะนำตลอดเส้นทางจ้าและสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้ผิดๆที่พี่เต้ติดตัวมาตั้งแต่เด็กมาได้ความจริงวันนี้ก็คือว่าน้องๆเคยได้ยินเหมือนพี่เต้ไหมครับเวลาส่องไฟไปแล้วเจอเงาสะท้อนกลับมาเป็นลูกตาคู่นึงโอ้โหชัดเจนเลยถ้าตาสีเขียวหรือสีเหลืองไม่ต้องกลัวนั่นเป็นสัตว์กินพืชน่ารักแต่ถ้าเป็นสีแดงโอ้สัตว์กินเนื้อสัตว์ดุร้ายเตรียมตัวเพ่น
อ้าวอันนั้นแหละครับพี่ๆเขาบอกว่าไม่จริงไม่จริงเพราะสีของลูกตาสัตว์นั้นหลักๆแล้วจะสะท้อนกลับเป็นสีอะไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าสีของไฟฉายสีของหลอดไฟที่ส่องไปนั้นเดิมทีเป็นสีอะไรเพราะฉะนั้นทางให้ดีส่องไปเจอตาส่องกลับก็ถ้าเป็นไปได้อย่าลงจากรถนะจ๊ะนายจ๋าเห็นยังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดวงจะใหญ่มากเห็นไหมส่วนเรื่องความปลอดภัยที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่านอกจากสัตว์ที่มีความดุร้ายเป็นสัตว์กินเนื้อเขาก็จะมีกรงเฉพาะของเขาถัดจากนั้นก็จะมีพื้นที่ที่เป็นกรงรอบใหญ่อีกทีเพื่อกันไม่ให้เขาหลุดออกไปได้ในกรณีที่หลุดออกมาจากกรงเล็กและชั้นที่3ก็จะมีกำแพงอีกแนวนึงเพื่อกันไม่ให้เขาออกจากพื้นที่แห่งนี้ในกรณีที่หลุดออกจากแดน1และแดน2คนที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมค่ะพี่เต้เพราะงั้นกิจกรรมสุดท้ายอันนี้บอกเลยมีสลบอะไรอ่ะเหนื่อยจนสลบมั้งไม่ใช่อย่างนั้นใช่เป็นการสาธิตการใช้ปืนยิงยาสลบในการดูแลหรือว่ารักษาสัตว์ป่าอันนี้คือปืนยิงยาสลบนะครับแต่ความจริงอ่ะเราไม่ได้ใช้เฉพาะยิงยาสลบเราสามารถใช้ยารักษาก็ได้นะครับโดยใช้ลูกดอกอันนี้นะครับแล้วก็จะใส่ยาไปในนี้อัดลมเพราะว่าเราไม่มีมือบีบนะครับดังนั้นเราเลยใช้ลมเพื่อเป็นตัวดันยาออกมาเวลาลูกดอกไปกระทบตัวสัตว์เข็มลูกดอกยาสลบเนี่ยมันจะไม่เหมือนเข็มฉีดยาทั่วไปรูเขาจะอยู่ข้างปลายเขาจะตันนะครับก็เลยเราต้องใช้ยางเนี่ยอุดรูไว้เพื่อให้ยาพุ่งออกมาก่อนยิงนะครับถึงแม้ว่าปืนที่ใช้จะเป็นปืนอัดลมแต่ต้องปลอดภัยตามคอนเซปต์ของรายการค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ส่วนสัตว์นั้นก็ใช้น้องตุ๊กตาแทนเอานะคะค่อนข้างอันตรายกดทุกอย่างก็เหมือนปืนจริงนะครับอย่าหันปืนเข้าหาคนนะครับระลึกเสมอว่าในปืนมีลูกกระสุนอยู่นะครับเราอันนี้จะใช้แบบกรณีกับสัตว์ที่เป็นอะไรบ้างคะก็คือยิงยาสลบเราต้องการจับเพื่อรักษาหรือไม่ก็เขาหลุดออกมาอะไรเงี้ยเราใช้กรณีนี้แล้วคำนวณโดสไงหรอคำนวณโดสก็ประเมินจากน้ำหนักสัตว์นะครับเราจะมีคู่มือโดสอยู่แล้วว่าสมมติกระทิงตัวเนี้ยหนัก1ตันใช้ยาเนี้ยใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลูกดอกนี้ก็จะมี2ขนาดมี3 cc กับ5 cc สมมติสัตว์ใหญ่เงี้ยดอก3 cc อาจจะใส่ยาไม่หมดก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น5จุดที่ยิงแล้วปลอดภัยที่สุดก็คือบริเวณสะโพกนั่นเองซึ่งนอกจากการยิงยาสลบแล้วหลายครั้งยังสามารถยิงเพื่อเป็นการรักษาได้ด้วยพูดง่ายก็คือเอายาไว้ในลูกดอกแล้วยิงชุบจบปิดจ็อบได้ครับเวลาเราจะโหลดลูกดอกอ่ะต้องให้ปืนชี้ลงดินเสมอนะครับเวลาจะโหลดลูกดอกคือตรงนี้นะครับเปิดได้ปุ่มเกลียวนะครับแล้วก็จะมีตัวแยงแล้วก็ใส่ลูกดอกไปเลยก็ใส่ไปนะครับเอาตัวเด็กนี่ดันนะครับดันไปปุ๊บแล้วกดนิดนึงแล้วก็ไขให้แน่นนะครับโอเคแล้วก็ค่อยมาปรับตาปรับแรงลมหลังจากแนะนำวิธีการแล้วพี่หมอเอสก็ต้องยิงให้น้องๆดูสิครับแม่ก่อนยิงเนี่ยเราต้องมีผู้ช่วยหรือว่าไปคนเดียวก็ได้ผู้ช่วยเขาจะเป็นคนวัดระยะให้โดยใช้กล้องตัวนี้ครับเป็นเลนส์ไฟเดอร์ครับนะครับก็จะให้เขาจี้ไปที่ตัวสัตว์ก่อนว่าครับห่างจากเราเท่าไหร่มองเลนส์ตรงไหนบอกวิธีเล็งกล้องก็คือมีการเล็ง2วิธีมีเล็งจี้กับเล็งนั่งแท่นถ้าเล็งจี้เนี่ยเราจะใช้ไม่เกิน25เมตรถ้าเกิน25เมตรไปเราจะเล็งนั่งแท่นเล็งนั่งแท่นก็คือเราจะให้เป้าเนี่ยยูนปลายขีดยูนปลายขีดบนขีดนะครับถ้าเล็งจี้อย่างเงี้ยเล็งจี้ได้เล็งจี้คือเก้าอยู่ตรงกากบาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก็จะยิงตรงสะโพกนะครับกดห้ามไกลแล้วโอเคเซฟไว้มากมุกเอาเลยกองซ่อมอ
อย่างเงี้ยก็คือการรักษาเราสำเร็จแล้วต่อมาแม่นยิงกระจับวางคราวนี้ถึงคราวน้องๆที่ต้องยิงกันบ้างแล้วอ่ะให้จับคู่เป็นบัดดี้กันพร้อมยังพร้อมแล้วคือต้องปรับปืนไปที่ตำแหน่งห้ามไกลก่อนครับอันนี้ปืนพร้อมยิงเห็นไหมสีแดงดังนั้นเราให้มันดำดำก่อนมันจะยิงไม่ได้อันนี้คือปืนปลอดภัยแล้วเราสามารถทำงานกับปืนได้แล้วก่อนหนูยิงอ่ะถ้าหนูยังไม่พร้อมยิงครับหนูห้ามเอานิ้วใส่ไปอย่างนี้ให้ปะไว้อย่างนี้ก่อนพอดีแล้วก็ให้อันนี้เข้าล่องมือไอ้เข้าล่องไหล่นะครับอีกมือหนึ่งจับตรงนี้หนักไหมหนักอาเล็งเล็งเอาแก้มมาอยู่นี้เห็นไหมครับเห็นกากบาทยังเห็นกากบาทแล้วใช่ไหมเวลาจะยิงถืออย่างนี้นะครับหนักไหมหนักใช่ป่ะมีกระบอกสั้นไหมครับมีกระบอกสั้นไหมโอ้กระเตงตัวเล็กไปนิดนึงก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นปืนสั้นลองถือดูครับดีขึ้นไหมเห็นปะเห็นกากบาทไหมเห็นมาเดี๋ยวพี่จะใส่กระสุนให้แล้วนะครับพี่ชาญเร่งหนูพร้อมถือไหม9 เมตรครับ9 เมตรหนูดูตรงนี้ก่อน9 เมตรปรับเท่าไหร่เอ่ยได้ยังโอเคพร้อมแล้วยิงได้เลยต่ำไปเห็นไหมครับไม่ตรงเท่าไรแต่ถือว่ากล้าที่ได้ทดลองทำแล้วครับสนุกค่ะได้รู้จักสิ่งใหม่ๆด้วยอะไรแบบนี้ไม่เคยได้ทำแบบนี้มาก่อนเลยค่ะโดนเลยกดหน่อยหนึ่งกดแล้วก็หมุนเพื่อกดพร้อมหมุนเลยมันก็ตอดยากนั่นแหละพร้อมแล้วประทับปืนท่าเตรียมท่ายิงพร้อมแล้วลั่นไกได้เลยครับเงี้ยก็โดนขาก็ถือว่ายาเข้าในตัวตันแล้วก็มันจะย้อยลงใช่มันจะย้อยลงมาเราอาจจะปรับลมไปน้อยไปใช่ใช่คนต่อไปไข่ออกครับเต็มก่อนเต็มใจเต็มอันที่เราบอกมาอันที่มันคู่มันหลวมมันต้องควรอากาศเข้าไปดูฝาคนน้อยโอเคถามเพื่อนกี่เมตรเลนไฟเดอร์9 เมตรค่ะ9 เมตรปรับ10 เมตร3บาร์9 เมตรเท่าไหร่โอเคนั่นแหละยิงเลยจะยืนหรือจะนั่งก็ได้แล้วแต่ถนัดพอพร้อมแล้วกดห้ามไกลยิงได้เลยครับกดจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นั่นแหละโอเคอย่างเงี้ยโดนแล้วครับโดนแต่ว่าในนั้นน่ะมันไม่มียาครับมันอาจจะไม่ปักอย่างเงี้ยคือโดนแล้วเพราะว่าถ้ามียาน้ำหนักมันจะได้พอโดนมันปักตลอดโอ้ได้แล้วค่ะโอเคพร้อมถามเพื่อนกี่เมตรกี่เมตรกี่9ปรับลมยางโอเคหนึ่งตรงสะโพกครับพอพร้อมยิงแล้วก็กดห้ามไกลกดนี่เห็นไหมเข้าเป้าเป๊ะเลยเก่งมากพอใช้ปืนเสร็จกดห้ามไกลคืนตื่นเต้นดีนะครับคือผมได้แต่ดูสารคดีที่เขาแบบเอาปืนพวกนี้ไปยิงยาสลบสัตว์แต่ไม่เคยเห็นแบบชีวิตจริงอะครับตื่นเต้นมากครับครบรถทั้งได้ดูแลให้อาหารรวมไปถึงการรักษาสัตว์สัตว์มีสัมพันธ์กับธรรมชาติจริงๆนะคะพี่เต้ไม่มีป่าก็ไม่มีสัตว์การที่ให้น้องๆได้ละสายตาจากหน้าจอสื่อออนไลน์ลงพื้นที่สัมผัสกับของจริงทำให้พวกเขาได้ประสบการณ์ตรงที่คุ้มค่า
อีกมุมหนึ่งทำให้พวกเขานั้นได้ตระหนักและเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่สำคัญช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ค่ะเราอาจจะแก้ในตัวผู้ใหญ่บางคนไม่ได้ที่เขาอาจจะทำอะไรให้ป่าต้องเกิดความสูญเสียแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ในเจเนเรชันเราคือเราสามารถให้ความรู้ทั่วไปกับเพื่อนหรือว่ามันเปลี่ยนได้ในเจเนเรชันเราที่เราจะไม่บุกรุกป่าจะเคารพกฎมากขึ้นจะดูแลป่ามากขึ้นเพราะเราเห็นผลกระทบโดยตรงจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เราว่าเอ้ยทำอย่างนี้แล้วเนี่ยพื้นที่สิ่งมันน้อยลงผลประโยชน์ทรัพยากรของชาติมันน้อยลงอย่างนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ผมเชื่อว่าเราทำได้ครับก็รู้สึกดีใจครับที่เยาวชนให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่ามาท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ได้ทั้งความรู้อะไรครับก็ดีใจอาจจะเป็นน้องหมอรุ่นต่อไปหรือพนักงานรุ่นต่อไปก็ได้ครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของเราแต่ทีมงานอยากให้น้องๆได้สัมผัสกับธรรมชาติมากกว่านี้ก่อนกลับก็เลยพาแวะไปที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึงอธิบายให้น้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรพันไม้หายากและที่ชอบที่สุดคือพันไม้ในวรรณคดีที่น้องๆหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนคราวนี้จะได้รู้จักต้นไม้เพิ่มขึ้นโดยพี่ปัทมาค่ะขอสวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสู่สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึงแห่งนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะพี่มีชีทให้กับน้องๆทุกคนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะอันแรกจะเป็นชีทของเกมอักษรเกเรที่เราจะไปทำกิจกรรมกันที่แปลงสมุนไพรนะคะแล้วก็ระหว่างเส้นทางใบที่2นะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมวาดภาพทางพุทธศาสตร์ก็คือท่าระหว่างที่เราเดินทางชมสวนทั้งน้องๆพบเจอพันไม้ชนิดไหนที่เราเห็นว่าเราชอบที่สวยงามที่เราถูกใจเราสามารถที่จะวาดรูปลักษณะใบดอกผลนะคะบันทึกลงในนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษไว้สำหรับโน้ตซึ่งจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายซึ่งเราจะได้ทำกิจกรรมแต่งกลอนให้ต้นไม้กันไม่ได้แค่พาเดินดูและอธิบายเฉยๆนะพี่อุ๋ยยังมีเกมให้น้องๆเล่นอีกด้วยนะนอกจากความรู้เรื่องสมุนไพรที่ได้รับยังได้เห็นของจริงเพื่อเปรียบเทียบซึ่งน่าจะดีกว่าการได้เห็นในหนังสือหรืออาจจะมีแค่ภาพประกอบนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองตอนนี้ครับน้องๆก็พยายามที่จะหาเลขเด็ดนะครับ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างไม่ใช่ใช่หาพืชสมุนไพรต่างๆที่ได้เดินชมแล้วก็พี่วิทยากรที่เขาแนะนำนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีความสำคัญยังไง ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ควบคู่ประกอบการเล่นกิจกรรมในการเล่นเกมเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยได้จำมากขึ้นแล้วก็ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนุกกับไม่น่าเบื่อเห็นว่าแบบโอ้มันมีเยอะมากๆเลยแล้วก็สมุนไพรไทยมันก็มีหลากหลายชนิดแล้วก็ใช้ช่วยได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะความสำคัญของสวนก็คือการรวบรวมพันไม้ในวรรณคดีนะครับพันไม้หายากนะครับแล้วก็ทำการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพันไม้ทางด้านพฤกษศาสตร์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนและเยาวชนและผู้สนใจนะครับที่มาเรียนรู้นะครับจากสวนสมุนไพรไปที่พันไม้ในวรรณคดีเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนรวมไปถึงรามเกียรติ์ค่ะรามเกียรติ์เหรออืมโอ้พี่เต้จำได้ต้นเดียวเลยครับคือต้นตาลตอนที่ลิงเขาโกรธกันแล้วเอามาฟาดกันนะเออจำได้มีพันไม้หลายชนิดที่อุ๋ยเคยได้ยินแต่ชื่อแต่เพิ่งเคยเห็นได้ดูได้สัมผัสและทดลองวาดเช่นดอกกาหลงฝีมือวาดของน้องๆแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะคะครบทุกการเรียนรู้จริงๆเดินไปเดินมาพี่ปัดก็พาทุกคนหยุดที่ป้ายแล้วบอกให้น้องๆทายว่าคำกลอนในป้ายนั้นมีดอกไม้กี่ชนิดพี่เต้ลองทายสิคะพี่กุลเกศแก้วลำดวนกระดังงาจำปีจำปามาปราอ้าวพี่เต้ทายว่า15ชนิดไปให้พี่ปัดเฉลยดีกว่าค่ะเพราะเกรงว่าอุ๋ยก็จะไม่ครบเหมือนกันเรามาดูซิว่าในบทกลอนนี้มีพันไม้อะไรอยู่บ้าง3กษัตริย์เที่ยวชมบุพชาติดอกดกเรียระดาษในสวนฝันมีชื่อพันไม้ไหมคะไม่มีเกศแก้วพิกุลแกมพิกันจวงจันทร์ลำดวนกระดังงามีต้นอะไรบ้าง
เกศใช่ต้นไม้ไหมเกศเป็นชื่อต้นไม้นะคะแก้วใช่ไหมต้นแก้วพิกุลพิกันนะคะจวงจันลำดวนกระดังงาต้นไม้หมดเลยตะยงนางแย้มสาหยุดสัตบาลชาติตบุตรกฤษณาใช่หมดเลยต้นประยงนางแย้มสาวหยุดต้นสัตบาลชาติตบุตรกฤษณาจำปีต้นแกมมีไหมไม่มีเนาะปีจำปากะหลงกุหลาบสารพีต่อค่ะพระเลือกเด็ดเอาดวงอันเบิกบานให้เยาวมานยอดมึงมเหสีพระอนุชาหักช่อสุมาลีน้อมถวายทีวีต่อพี่น้องมีต้นไม้ไหมคะไม่มีพระชีหัดตรัสชวนพระวรนาถให้เชยชมรุกชาติต่างๆมีไหมคะไม่มีม่วงปรูหมู่ประยงปริงปรางมีต้นอะไรบ้างมะม่วงต้นปรูหรือต้นปรูนาต้นประยงต้นมะปริงต้นมะปรางก่อนจะลาน้องๆและคุณผู้ชมไปพี่ปัดและพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เตรียมต้นกัลปพฤกษ์ไว้ให้น้องๆปลูกด้วยนอกจากเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดของขอนแก่นแล้วที่น่าสนใจคือดอกกัลปพฤกษ์เนี่ยเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรีนะครับส่วนพื้นที่ที่น้องๆมาปลูกเนี่ยวางใจได้เลยครับว่าพี่ๆเขาไม่ปล่อยทิ้งร้างจนเหี่ยวแห้งตายแน่นอนเพราะบริเวณนี้เป็นเส้นทางที่พี่ๆเขารดน้ำต่อเนื่องอยู่แล้วการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตอนนี้แม้ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดช่วยชะลอความรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงที่น้องๆเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่การที่น้องๆได้ออกมามีประสบการณ์สัมผัสปัญหาให้พวกเขานั้นเป็นกระบอกเสียงให้กับคนรอบตัวปรับพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเราจะเข้าตรงไหนไปก็ไปลูกไปI'm not afraid to die.